ในขณะที่เรื่องราวที่เรียกว่ากำลังเกิดปัญหากันอยู่ณขณะนี้ไม่ว่าฝั่งของจีนฝั่งของสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับฝั่งของยุโรปเองก็ใช่ว่าจะอยู่กันอย่างสงบสุขนะครับล่าสุดนั้นประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำของฝรั่งเศสนั้นกล่าวสุนทรพจน์ที่มหาวิทยาลัยซอร์บอนในกรุงปารีสด้วยหัวข้อของระเบียบโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วบอกว่าทวีปแห่งนี้ลงทุนด้านนวัตกรรมน้อยเกินไปล้มเหลวในการปกป้องอุตสาหกรรมรวมถึงล้มเหลวในการส่งเสริมการทหารและการป้องกันประเทศมีความเสี่ยงที่ยุโรปของเราจะตายด้วยแรงกดดันทางทหารเศรษฐกิจและอื่นๆอาจทำให้สภาพยุโรป27ประเทศนั้นอ่อนแอลงและแตกกันซึ่งเราไม่พร้อมที่จะเผชิญกับความเสี่ยงเหล่านี้มาครงนั้นเรียกร้องว่ารัสเซียจะต้องไม่ได้รับอนุญาตให้ชนะในยูเครนและยุโรปนั้นควรเพิ่มขีดความสามารถด้านการปลอดภัยทางไซเบอร์รวมถึงความสัมพันธ์ด้านการป้องกันที่ใกล้ชิดกับอังกฤษและการจัดตั้งสถาบันการศึกษาของยุโรปเพื่อศึกษาฝึกอบรมบุคลากรทางทหารระดับสูงด้วยโดยการป้องกันประเทศใดๆก็จะไม่เกิดขึ้นหากไม่มีอุตสาหกรรมด้านกลาโหมซึ่งก็บอกว่าเรามีการลงทุนที่ต่ำมาหลายสิบปีแล้วยุโรปควรให้ความสำคัญในการซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารซึ่งควรจะลดการพึ่งพาจากสหรัฐอเมริกาเราต้องผลิตให้ได้มากขึ้นเร็วขึ้นและเราต้องเผชิญในฐานเราต้องผลิตในฐานะของยุโรปยุโรปต้องแสดงให้เห็นว่าไม่เคยเป็นข้าราชบริพารของสหรัฐและต้องรู้วิธีพูดคุยกับภูมิภาคอื่นๆของโลกด้วยทั้งนี้มาครงเรียกร้องมานานแล้วว่ายุโรปนั้นควรมีเอกราชทางยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพึ่งพาสหรัฐให้น้อยลงแต่ทางเจ้าหน้าที่สหภาพยุโรปจำนวนมากเชื่อว่าขณะนี้ไม่มีทางเลือกอื่นที่น่าเชื่อถือนอกจากกลุ่มทหารของสหรัฐและบางคนสงสัยว่ามาครงนั้นกำลังผลักดันผลประโยชน์ทางอุตสาหกรรมของฝรั่งเศสโดยมาครงนั้นเหลือเวลาเพียง3ปีในการดำรงตำแหน่งผู้นำประเทศวาระที่2หลังจากสูญเสียเสียงข้างมากในรัฐสภาเมื่อปี2022นะครับมาครงก็ต้องการแสดงให้นักวิจารณ์ที่เห็นว่าเขายังคงมีพลังและความคิดใหม่ๆเพื่อขับเคลื่อนขึ้นสู่ตำแหน่งประธานาธิบดีตั้งแต่ปี2017นอกจากนี้มาครงยังระบุว่ายุโรปยังมีความเสี่ยงที่จะถูกล้าหลังทางเศรษฐกิจในบริบทที่กฎการค้าเสรีระดับโลกนั้นกำลังถูกท้าทายจากคู่แข่งรายใหญ่บอกว่ายุโรปเองก็ควรตั้งเป้าที่จะเป็นผู้นำระดับโลกในด้านปัญญาประดิษฐ์คอมพิวเตอร์ควอนตัมอวกาศเทคโนโลยีชีวภาพและก็พลังงานหมุนเวียนอีกด้วยครับช่วงนี้ต้องบอกว่าอากาศร้อนมากนะคะแล้วก็ร้อนมากถึงร้อนจัดอย่างประเทศไทยวันนี้ช่วง 12:16 นาทีเนี่ยเขาบอกพระอาทิตย์ตั้งฉากกับโลกเลยทีเดียวแต่ว่าที่อินเดียค่ะมีเหตุการณ์สุดช็อกที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นคลิปไวรัลในโลกออนไลน์นะคะปรากฏว่าผู้ประกาศข่าวหญิงของโทรทัศน์ช่องดูดาดาบังกลานิวส์ของอินเดียที่ชื่อว่าโลปามูดราสิงเธอคนนี้เนี่ยช่วงจังหวะที่กำลังอ่านข่าวอยู่จู่ๆก็เป็นลมหมดสติลงไปทำให้เจ้าหน้าที่เพื่อนๆร่วมงานต้องรีบมาปฐมพยาบาลคาดการณ์ก็คือว่าสภาพอากาศที่มันร้อนจัดเกินไปอุณหภูมิเนี่ยพุ่งสูงกว่า40องศาเซลเซียสหลังจากที่เธอฟื้นขึ้นมานะคะเธอก็มาโพสต์ข้อความเนี่ยเล่าผ่านทางแพลตฟอร์มโซเชียลบอกว่าเธอบอกว่าตอนนี้เธอกำลังอ่านข่าวอยู่และมันออกอากาศแบบสดๆอากาศมันร้อนมากแล้วจู่ๆรู้สึกว่าความดันของเธอเนี่ยตกลงรู้สึกไม่สบายจนกลายเป็นว่าเป็นลมลงไปเธอคิดว่าการที่ได้ดื่มน้ำเนี่ยมันคงจะทำให้ดีขึ้นแต่มันไม่ใช่แบบนั้นตัวเธอเองเนี่ยอ่านข่าวมา21ปีและปกติแล้วนะเธอสามารถอ่านข่าวได้แบบ30นาทีไม่ต้องมีการพักเลยแล้วก็ไม่ต้องมีน้ำดื่มด้วยแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยน่าจะอากาศร้อนจัดมากจริงๆนะคะแล้วก็บวกกับว่าเรื่องของสุขภาพด้วยก็เลยกลายเป็นจู่ๆก็เป็นลมหมดสติแบบนี้คุณผู้ชมครับเราทิ้งท้ายข่าวต่างประเทศ